สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับในช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆครับที่เพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านไม่ต้องเปลืองตังค์ไปจ้างช่างหรือว่าไม่ต้องเปลืองตังค์ไปซื้อใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวพอมันแห้งแข็งเนี่ยมันก็จะเคลือบโต๊ะเราไว้อย่างนี้เนี่ยแหละครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับเป็น DIY เฟอร์นิเจอร์ในบ้านบ้างนะหลังจากเราพักไป DIY รถมาเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับงาน DIY ไม่มีถูกผิดนะครับขอให้จุดประสงค์แล้วก็เป้าหมายเราทำได้สำเร็จก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนคนที่อยากดูวิธีที่ถูกต้อง 100% แนะนำให้ไปดูช่องอื่นนะครับเพราะว่าอันนี้คือ DIY ของผมครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนครับมีเฟอร์นิเจอร์ไม้ในบ้านนะที่เป็นไม้จริงๆนะไม่ใช่ไม้อัดหรือกระดาษอัดนะครับหรือว่าสติ๊กเกอร์ลายไม้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นไม้จริงๆเนี่ยมันใช้ไปในช่วงอายุนึงเนี่ยพวกสารเคลือบต่างๆที่เขาออกมาจากโรงงานนะครับหรือว่าพวกผิวต่างๆมันก็จะเริ่มเสื่อมแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาซ่อมบำรุงนะครับผิวของงานไม้ใหม่นะครับส่วนของผมเนี่ยนะครับโต๊ะผมเนี่ยใช้มาประมาณ10ปีแล้วนะก่อนหน้านี้ครับผมปูกระจกบนโต๊ะนะแล้วปรากฏว่ากระจกมันแตกไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะรื้อขึ้นมาแล้วก็จะทำการเคลือบผิวใหม่ครับทำไมจะต้องเคลือบผิวทำไมไม่ใช้ไปเลยเพราะว่าโต๊ะมันเป็นโต๊ะกินข้าวครับแล้วก็ในการกินข้าวในการวางอาหารในการวางของร้อนนะมันทำให้คราบอาหารเนี่ยซึมลงไปบนเนื้อไม้หมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาทำการเคลือบผิวไม้กันโดยตัวเคลือบผิวไม้ที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็คือโพลียูรีเทนนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ TOA แบบ 1K นะครับมาให้ความรู้กันก่อนนิดนึงนะสำหรับคนทำงาน DIY นะครับหลายๆคนก็คงถามผมว่าอ้าวแล้วทำไมเราไม่ใช้เชอร์แลกไม่ใช้แลกเกอร์หรือไม่ใช้สีย้อมไม้นะครับหรือสีเช็ดย้อมนะมันมีเยอะมากๆเลยแต่ละอย่างเนี่ยทำงานไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากได้ผลของงานยังไงเนี่ยเราก็ใช้เคมีให้ถูกนะครับสำหรับตัวโพลียูรีเทนเนี่ยเป็นตัวเคลือบไม้ครับการทำงานของมันเนี่ยตัวเคมีของมันเนี่ยก็คือตัวยูรีเทนนะครับซึ่งยูรีเทนเนี่ยก็เป็นเบสในการผสมเรซินนะครับก็คือเรซินนั่นแหละคล้ายๆกันนะแต่เขาก็ทำการผสมสูตรต่างๆมานะครับให้สำหรับเคลือบไม้แล้วการใช้งานยูรีเทนนะครับเหมาะกับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านนะถึงแม้จะมียูรีเทนที่เขียนว่าใช้ภายนอกก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไปทาไม้นอกบ้านแล้วมันจะใช้ได้นะเพราะยูรีเทนเนี่ยเมื่อแห้งแล้วครับจะแข็งตัวเหมือนกับฟิล์มแก้วนะครับพูดง่ายๆครับเราจะเคลือบแก้วให้กับโต๊ะไม้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม้มันอยู่นอกบ้านนะครับเช่นวงกบประตูหน้าต่างหรือไม้พื้นผิวพื้นไม้นอกบ้านอะไรก็ตามนะไม่ควรใช้ครับเนื่องจากว่าไม้เนี่ยพอมีอายุไปเรื่อยๆมันจะเกิดการหดตัวหรือยืดตัวนะมันจะทำให้เคลือบที่อยู่ด้านบนที่เป็นยูรีเทนเนี่ยมันแตกออกครับส่วนตัวที่เขาเขียนมาว่าให้ใช้ภายนอกเนี่ยก็คือใช้กับเฟอร์นิเจอร์หรืองานไม้นะครับหรือพื้นไม้ที่มีความเสี่ยงจะโดนแดดมากกว่าปกติเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าคุณจะเอาไปตากแดดได้นะครับแล้วมันต้องมีคนถามผมอีกแน่เลยว่าทำไมผมไม่ใช้ 2K ครับเพราะว่า 2K เนี่ยดีกว่าเทคโนโลยีใหม่กว่านะครับทำไมยังใช้ 1K อยู่เพราะ 1K มันถูกแล้วมันใช้ง่ายครับนะจริงๆแล้วก็แล้วแต่นะใครมีตังจะซื้อ 2K มาใช้ก็ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมเลือกแค่ 1K นะเพราะว่ามันใช้งานง่ายนะครับการใช้ 1K ครับคือตัวโพลียูรีเทนนะผสมกับทินเนอร์นะครับซึ่งเป็นต้องทินเนอร์ของเขาเท่านั้นนะครับก็ตัวนี้นะเป็นของ TOA นะครับเป็น T4000 นะครับผสมกับทินเนอร์ที่เป็นเบอร์41เท่านั้นนะครับอัตราส่วนในการผสมนะครับเราจะต้องทาทั้งหมด2รอบนะเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ว่าบางคนนะเขาก็แนะนำว่าให้ทา3รอบหรือจริงๆเราทาจนกว่าเราจะพอใจก็ได้นะแต่ไม่ควรหนาเกินไปครับเต็มที่ผมว่า3รอบก็น่าจะหนามากแล้วสำหรับการทาในเที่ยวแรกนะครับให้ผสมทินเนอร์เยอะหน่อยนะทินเนอร์4ส่วนโพลียูรีเทน1ส่วนนะครับส่วนรอบที่2นะครับก็ผสมทินเนอร์น้อยลงนะครับทินเนอร์3ส่วนโพลียูรีเทน1ส่วนนะครับทีเนี้ยถ้าใครจะทารอบที่3นะครับก็ยังใช้3:1เหมือนเดิมนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันไม่ติดมันไม่เหนียวนะครับค่อยๆทานะเพราะว่าถ้าเราใช้มันข้นเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะทิ้งทีแปรงแล้วก็ไม่สวยส่วนแปรงนะครับสำหรับทาแลกเกอร์นะหรือเชอร์แลกหรือยูรีเทนนะครับควรจะเป็นแปรงแบบนี้นะครับเป็นแปรงเฉพาะนะซึ่งจะไม่ทิ้งขนแล้วก็ทีแปรงไว้นะครับแปรงจะดีกว่านะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสมากนะครับเป็นงานที่อยู่เอาท์ดอร์หรือว่าเลอะได้นะครับไม่ต้องการความเรียบร้อยมากนะก็ใช้แปรงธรรมดาแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะโอเคครับขั้นตอนการทำงานนะครับก็ง่ายมากๆเลยเราเอางานไม้ของเราขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการใช้กระดาษทรายนะครับขัดเปิดผิวไปก่อน
ซึ่งกระดาษทรายที่เขาแนะนำนะครับก็คือเบอร์240ถึงเบอร์400ครับขึ้นอยู่กับผิวและขึ้นอยู่กับงานไม้นะก็ให้หยาบนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะขัดไล่เบอร์นะครับเปิดผิวด้วยเบอร์240นะครับแล้วก็เก็บงานด้วยเบอร์400ก็ได้และหลังจากนั้นครับทำความสะอาดผิวให้เรียบร้อยครับแล้วก็เริ่มลงมือทาน้ำยาได้เลยคือจริงๆโต๊ะใครอะครับถ้าไม่ได้เป็นรอยหรือว่าอะไรมากมายนะครับเราลองเริ่มจากการเช็ดดูก่อนก็ได้นะวันนี้นะครับผมลองเช็ดดูก่อนนะรอยมันก็หายไปเยอะเลยแต่ยังไงก็ตามครับเราก็ยังต้องใช้กระดาษทรายนะครับขัดเปิดหน้าอยู่ดีนะครับโต๊ะผมมันไม่ได้เลอะมากครับเพราะฉะนั้นผมจะเปิดหน้าด้วยเบอร์400ก็พอครับนี่ต้องมีคนถามผมแน่ๆเลยว่าทำไมเนี่ยผมขัดไม้ผมถึงใช้กระดาษทรายน้ำนะครับเพราะว่าบนผิวของตัวโต๊ะเนี่ยมันไม่ใช่ไม้อีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันถูกเคลือบด้วยแลคเกอร์ถูกเคลือบด้วยยูริเทนหรือสีเช็ดย้อมมาก่อนหน้าครับดังนั้นเนี่ยผมเลยใช้กระดาษทรายน้ำในการขัดครับขัดได้ให้ขัดแห้งนะครับไม่ต้องใส่น้ำลงไปนะแล้วทำไมเราถึงต้องเคลือบยูริเทนนะครับทำไมเราถึงไม่เคลือบแลคเกอร์นะเพราะว่าจริงๆแล้วยูริเทนเนี่ยให้ฟิล์มที่แข็งแล้วก็เหนียวมากกว่านะครับแล้วก็สามารถทนสารเคมีนะครับแล้วก็เช็ดล้างได้นะครับโดนน้ำได้นะก็คือพูดง่ายๆครับมันเอาตัวเรซินเนี่ยมาเคลือบบนผิวหน้านั่นเองนะเพราะนั้นเนี่ยทำให้เฟอร์นิเจอร์ไม้ของเราเนี่ยครับโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่จะต้องเลอะนะครับแบบโต๊ะกินข้าวแบบนี้ครับสามารถใช้งานได้นานมากกว่าครับแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายกว่าด้วยนะซึ่งจริงๆแล้วผมก็เคยใช้แลคเกอร์ในงานไม้อื่นๆนะครับซึ่งปัญหาของแลคเกอร์คือมันต้องทาหลายรอบมากๆครับแล้วก็มันไม่ขึ้นมาเป็นฟิล์มเคลือบแบบยูริเทนนะฮะหรือถ้าใครมีเครื่องขัดแบบนี้ครับเราก็ใส่หัวขัดกระดาษทรายนะครับสามารถทุ่นแรงได้เหมือนกันนะตามขอบมุมโต๊ะของผมมันเคยใส่กระจกมาก่อนไงมันก็จะเลยค่อนข้างเลอะมากเป็นพิเศษนะครับเราก็ต้องขัดลึกหน่อยต้องบอกว่าบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถเอาคราบมันออกได้นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นคราบแช่น้ำนะครับตอนที่อยู่กรุงเทพนะมันขึ้นราเข้าไปถึงเนื้อไม้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เอาออกได้แค่ประมาณนึงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวถ้าเอาออกลึกไปเดี๋ยวขาโต๊ะจะปวดนะหลังจากเราเตรียมผิวของเรานะครับจนเราพอใจแล้วนะความพอใจของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นก็ใครพอใจแค่ไหนก็ทำแค่นั้นนะผมพอใจแค่นี้นะครับแล้วก็เราเช็ดนะครับแล้วลองรูปดูนะครับว่ามันไม่มีเศษอะไรติดแล้วนะครับก็พยายามเก็บงานให้เนียบที่สุดนะผมจะบอกว่างานเคลือบทุกอย่างครับเคลือบเชิญและเคลือบแลคเกอร์งานพ่นสีงานเคลือบแก้วนะครับงานลงแว็กนะเตรียมพื้นผิวดีนะครับงานออกมาดีถ้าเราเตรียมพื้นผิวไม่ดีนะครับอย่าไปโทษน้ำยานะผมบอกเพื่อนๆเสมอนะครับว่าน้ำยาแพงเนี่ยมันทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็งานออกมาดีขึ้นนะเพราะว่ามันทำงานง่ายนะแต่อีกแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้น้ำยาแพงๆหรือใช้ของแพงๆเนี่ยเราต้องเตรียมพื้นผิวให้ดีทำงานให้ดีนะครับมันก็จะทำให้งานของเราเนี่ยออกมาดีไม่ได้ต่างจากน้ำยาแพงๆเลยนะอัตราส่วนนะครับ1ต่อ4นะสำหรับเที่ยวแรกดังนั้นผมก็ไปเลยสังเกตว่ามันจะดูใสๆนะครับดูใสๆนะแต่เราไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าจริงๆแล้วที่เห็นใสๆเนี่ยพอมันแห้งนะมันก็จะเป็นฟิล์มเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับสังเกตนะคือบางคนบอกอู้มันใสไปหรือเปล่าแบบนี้นะครับจริงๆแล้วใสๆแบบนี้ทาง่ายนะคนๆซะหน่อยนะครับให้มันเข้ากันในการทายูริเทนนะครับเราควรเลือกวันที่อากาศดีๆหน่อยนะครับอย่าเลือกวันที่อากาศชื้นหรือมีฝนตกนะครับเพราะจะทำให้มันขึ้นฝ้าแล้วก็มีฟองอากาศง่ายครับแต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดว่าทำงานเอางานไปตากแดดนะครับจริงๆทำงานในที่ร่มเนี่ยดีที่สุดแล้วอ่ะตอนนี้เราก็ทาเสร็จไปแล้วครับ1รอบครับเดี๋ยวเรารอแห้งครับใช้เวลารอในงานเนี่ยประมาณ 4-6 ชั่วโมงครับเดี๋ยวงานแห้งสนิทครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บงานรอบ2ต่อนะฮะตอนที่ผ่านไปประมาณ4ชั่วโมงครับยูริเทนที่ทาไว้เนี่ยมันก็แห้งแล้วนะตอนนี้เอามือจับอะไรได้หมดแล้วหลายๆคนครับวางไว้นอกบ้านแบบผมนะแล้วปัญหาคือมันมีใบไม้มันมีเศษไม่ว่าจะตอนที่เราทานะเศษขนแปรงมาติดนะครับก่อนที่เราจะทารอบ2นะครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์งานอีกทีนะจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมบอกว่ามันทาเนี่ยมันเก็บงานได้อยู่นะก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าตอนแรกเราทาแล้วมันจะด่างมันจะอะไรอย่างเงี้ยเราเพิ่งทำครั้งแรกนะค่อยๆทำไปนะครับอย่างพวกรอยขนแมวนะครับหรือว่ารอยที่เดี๋ยวให้ดูอย่างของผมอะตอนทารอบแรกอะมันมีเศษของแปรงอะครับลงมาติดนะในรอบนี้นะครับเราสามารถขัดได้อีกหน่อยนึงนะเราก็เอากระดาษทรายอะครับมาขัดออกนะปึ๊บนะครับหรือว่าถ้ามันเก็บออกได้เราก็เก็บออกนะขัดเบาๆนะครับใช้เบอร์400เนี่ยแหละนะครับหลังจากเราที่เราขัดตัวขนเส้นขนอะไรต่างๆครับมันก็จะเป็นรอยด่างอยู่ตามโต๊ะนี่หน่อยๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาทารอบ2เก็บอีกทีนึงนะครับว่ารอยพวกนี้เนี่ยมันจะหายไหม
รอบ2ครับเราก็จะผสมเข้มข้นขึ้นนะครับอัตราส่วนก็คือ1ต่อ3ครับรอบนี้ผมจะพยายามลงให้มันแฉะหน่อยนะเพราะว่าผมอยากให้เนื้อมันหนาๆนะครับครับหลังจากผมทารอบ2ไปนะครับก็จะสังเกตว่าผิวต่างๆมันเริ่มเนียนขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีเลเยอร์ขึ้นมาละนะครับแล้วก็เงาขึ้นด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพอมันแห้งแข็งเนี่ยมันก็จะเคลือบโต๊ะเราไว้อย่างนี้เนี่ยแหละครับอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไป